ดีค่ะรายการ Walk In วันนี้เรามาอยู่กันที่ The Origin ลาดพร้าวบางกะปิค่ะที่นี่ถือว่าเป็นทำเลแห่งอนาคตมากๆเลยนะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนค่ะก็เดินทางได้หลายเส้นทางเลยแถมใครที่จะใช้รถไฟฟ้าค่ะยังอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอย่างสถานีบางกะปิค่ะราวๆ200เมตรเองค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศภายในห้องกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราเลือกมาให้ดูถึง2ไทป์ด้วยกันเลยเสร็จแล้วเราก็จะพาไปดู Sky Facility ค่ะส่วนกลางลอยฟ้าตรงนี้เรียกได้ว่าหรูที่สุดในย่านนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นชั้นดาดฟ้าค่ะเป็นไงตามมาเลยค่ะ The Origin ลาดพร้าวบางกะปิเป็นคอนโดแบบ High Rise ค่ะเดินทางสะดวกมีตัวเลือกเส้นทางให้หลากหลายทั้งเส้นไปโซนบางกะปิรามคำแหงนวมินทร์และเสรีไทยค่ะในอนาคตทำเลนี้จะบูมขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะขึ้นแท่นเป็นจุด Interchange ใหญ่กลางเมืองแล้วยังเชื่อมต่อรถไฟฟ้า3สายค่ะสีน้ำเงินน้ำตาลส้มแล้วก็ยังใกล้เดอะมอลล์บางกะปิที่เพิ่งจะรีโนเวทเสร็จหมาดๆเลยค่ะและเขาก็มีแผนพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะทำให้ย่านนี้กลายเป็นช้อปปิ้งแล้วก็บิสเนสฮับแน่นอนค่ะรวมทั้งยังใกล้โรงพยาบาลชั้นนำสถานศึกษาเตรียมขึ้นแท่นเป็น Medical แล้วก็ Education Hub ครบมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณสวนด้านล่างค่ะจะแบ่งโซนให้เลือกใช้งานทั้งสวนแล้วก็แนวทางเดินที่เปิดโล่งไปจนถึงมุมพักผ่อนส่วนตัวค่ะสงบแล้วก็เงียบมากๆเลยค่ะพอเข้ามาเราก็จะเจอกับแกลล็อบบี้นะคะตรงนี้จะมีโคสตูดิโอแล้วก็มีติ้งรูมไว้ให้ลูกบ้านจองเข้ามาใช้งานได้หลากหลายเลยค่ะจะนั่งประชุมหรือว่าทำงานก็ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของ Mailbox นะคะขึ้นมาที่ชั้น4กันบ้างค่ะก็จะเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้ง Infinity Pool with Jacuzzi ค่ะสระว่ายน้ำระบบเกลือที่ความยาว29เมตรเลยค่ะตรงนี้ขนานไปกับเส้นรถไฟฟ้าเวลารถไฟฟ้าวิ่งผ่านนี่ก็สวยเพลินตาไปอีกแบบค่ะตรงนี้เป็น Outdoor Garden ค่ะรูปทรงเก๋ๆแปลกตาแบบนี้คือ Ice Cap Garden ค่ะเราได้แรงบันดาลใจมาจากก้อนน้ำแข็งค่ะมานั่งแล้วรู้สึกเย็นสบายเลยด้านในค่ะเราก็มีพื้นที่สีเขียวเล็กๆเป็นแบบ Indoor ค่ะแล้วก็ข้างๆตรงนี้เป็น Fitness Active Club นะคะขึ้นมาบนชั้น23ค่ะตรงนี้จะเป็น Sky Lounge ค่ะเป็นห้องนั่งเล่นชมวิวมีบาร์แล้วก็เป็นเมืองฝั่งพระราม9รามคำแหงนะคะตรงนี้เป็นโคคิทเช่นค่ะเป็นชั้นลอยของชั้น23ลูกบ้านสามารถเข้ามาทำอาหารหรือว่าจัดปาร์ตี้ส่วนตัวได้เลยตรงนี้เป็น Vista Lounge ค่ะเป็นเพดานแบบ Double Volume นะคะชมวิวเมือง270องศาได้เลยค่ะส่วนตรงนี้เป็นชั้นดาดฟ้าค่ะออกแบบพื้นที่ Sky Facility ให้ใช้งานไปพร้อมๆกับการได้ชมวิวเมืองมุมสูงค่ะอันนี้เราสามารถมองวิวได้รอบๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่สวนบนชั้นดาดฟ้านะคะเรียกว่า Sky Garden ค่ะพื้นที่ให้นั่งดูหนังเป็น Sky Amphitheater ด้วยค่ะเข้ามาดูในส่วนของห้องกันบ้างค่ะสำหรับห้องแรกนะคะใครที่เน้นพื้นที่เก็บของน่าจะชอบห้องนี้แน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นห้องแบบ one bedroom smart closet นะคะขนาด 25.5 ตารางเมตรมี walk-in closet ที่กว้างกว่าห้องอื่นๆเลยค่ะเข้ามาเราก็จะเจอกับห้องครัวนะคะที่กั้นเป็นสัดส่วนระหว่างห้องนั่งเล่นที่เชื่อมต่อกับห้องนอนวิวติดหน้าต่างค่ะตรงนี้เปิดรับลมแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเลยค่ะการที่เป็นกระจกแบบนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งค่ะดึงแสงสว่างเข้ามาในห้องได้ดีเลยค่ะส่วน walk-in closet จะอยู่ติดระเบียงแล้วก็ห้องน้ำค่ะเก็บของได้เยอะมากเลยจะกี่คอลเลคชันก็ไม่หวั่นเลยค่ะเนี่ยทั้งหมดนี้เราจะให้แบบ fully fitted นะคะตั้งแต่ชุดครัว hob hood sink พร้อม built in บางจุดให้ค่ะส่วนห้องน้ำแยกส่วนเปียกกับแห้งให้พร้อมใช้งานแบบนี้ลากกระเป๋าเข้ามาเก็บของได้เลยค่ะส่วนห้องที่2นะคะใครเน้นทำอาหารก็ใช้งานได้สบายใจไร้ควันไร้กลิ่นรบกวนพื้นที่พักผ่อนแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นห้องแบบ one bedroom ครัวปิดติดระเบียงนะคะขนาด 25.5 ตารางเมตรเข้ามาเราก็จะเจอกับห้อง living room ค่ะซึ่งกั้นเป็นแบบกระจกนะคะแยกกับห้องนอนแปลนห้องนี้จะเป็นสัดส่วนค่ะมีส่วนที่กั้นห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ครัวค่ะแปลนห้องจะเป็นแบบตอนลึกนะคะมีข้อดีคือห้องนอนก็จะได้มองวิวรับแสงรับลมได้ค่ะนี่บรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกดินเป็นแบบนี้ค่ะสีสันกรุงเทพโซนลาดพร้าวบางกะปิเป็นยังไงบ้างคะสวยไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะและวันนี้ค่ะขอลาไปด้วยวิวสวยๆบน Sky Facility ค่ะสำหรับตอนหน้า Walk In จะไปต่อที่โครงการไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะคะ